ขย่าสีให้เข้ากันเลือกจุดที่เหมาะคุณปอยนำโชว์ก่อนครับคือทุกวันนี้นะคะพื้นที่ที่เราเห็นนอกจากจะเป็นศิลปะบนกำแพงบางครั้งก็มาพ่นออกเล่นรองเท้าบ้างตอนนี้ที่มีนี่มีในรูปแบบของกระเป๋าก็มีแล้วด้วยครับทำให้เราเห็นว่าการพ่นกราฟฟี่จริงไม่ได้พ่นห่างหรือพ่นสีรถนะฮะหรือพ่นใกล้ๆอย่างนี้ลองดูลองดูนะครับเอาเลยฮะคุณปอยนะแบบนี้น้องอองพอจะมีไอเดียแต่งหน้าตรงไหนเดี๋ยวเรายืนรอยืนรอเอาเลยครับตอนนี้โบสถ์เกิดขึ้นฮะมีการสลักชื่อบนรองเท้าซิงเกิลของเราเรียบร้อยอันนี้ต้องมาเลือกด้วยนะว่าเอานะเอานะชอบลายอะไรแบบไหนแอปแต่งเลือกปากค่ะดูไม่เอาไปเลยตอนนี้ให้คนยังตื่นเต้นเอาเดี๋ยวผมส่งให้โอเคว้าเอาเลยครับนี่ฮะโอ้โหเป็นศิลปะที่ได้จริงๆครับพ่นลายแบบโป๊ะโป๊ะฮะโอ้โหแถมยังให้มันเป็นการไหลมาชนกันโดยใช้ที่ดูดูก็พอแล้วเดี๋ยวมาดูของไม้บ้างนะอันนี้ที่เห็นนี้มันจะกลายเป็นรูปร่างอะไรโอ้โหเป็นตัวเอเลยออกครับอันนี้คือความตั้งใจของน้องออมนะครับโอเคโอเคเป็นศิลปะเป็นดอทถึงต้องมีดอทนะต้องมีจุดเป็นบ้างคุณบอยคะแล้วส่วนใหญ่เราจะพื้นที่ส่วนใหญ่ก็มวลแพร่ทอดลงแบบวัสดุอะไรคะส่วนใหญ่เป็นที่ดินเป็นกำแพงแต่ทุกอย่างคนได้ต้องจำเป็นไหมต้องเป็นกำแพงชาวบ้านหรือกำแพงบ้านเราเหมือนขอกำแพงชาวบ้านก็ขอก่อนนะเอาละครับระหว่างนี้ได้ทุกคนได้สองคนที่แสดงศิลปะที่มีตั้งแต่เด็กจนโตนะครับจุดที่พ่นยากมากเลยการที่พ่นคุณบอยครับการที่พ่นจุดที่กลมขนาดนี้เนี่ยต้องเรียนรู้ขนาดไหนครับนานมากเลยเหรอคือมีพรสวรรค์มีพรสวรรค์อ๋อเฮ้ยเลิกเป็นดาราไปเป็นศิลปินดีกว่าอาร์ตเป็นอาร์ตอ่ะเออเอาละครับดูของไม้นะครับโบไม้โอ้เฮ้ยวันนี้ไม่ธรรมดาเลยโอ้แม่ผมเห็นนี่ผมรู้เลยว่าเขาเขียนอะไรนะนี่ปลาเอนอนหนูนี่ขนาดยังเสร็จไม่เสร็จเลยนะอ๋อตัวกี่ดอกอันนี้เป็นจินตนาการล้ำไปหน่อยนะเฮ้ยฝีมือดีอะจบคัดไทยมาแน่นอนเลยคือแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความชอบของลวดลายที่แตกต่างกันเดี๋ยวลองเชียร์ออมคุณบอยคะการทำกราฟิตี้นี่เขามีกฎเกณฑ์หรือว่ากติกาอะไรในการทำผลงานแต่ละชิ้นงานไหมคะถ้ามีสถานที่ก็ควรจะขอประมาณนั้นส่วนใหญ่ต้องมีสถานที่เข้าใจเหรอคะก็แอบเอาของไม่ได้เอาล่ะแล้วปกติกระสีพวกนี้มันจะติดคนนานขนาดไหนครับปล่อย10ปีโอ้ไม่ซีไม่จางคนแดดตัวลมแล้วอย่างสีที่เราได้นำมาใช้พ่นในผลงานต่างๆสามารถหาสีได้ตามท้องตลาดทั่วไปก็มีตอนนี้มีคนนำเข้ามาอ๋อนี่ต้องเป็นสีนอกโอ้โหสูงมากนะไม่ใช่สเปรย์ธรรมดาที่เราเห็นนะอย่างนี้ศิลปะทุกชิ้นนึงอย่างใหญ่ๆอย่างนี้ถ้าจริงแล้วต้นทุนประมาณเท่าไหร่ถ้าเราต้องทำจริงก็หลักพันถ้าเป็นนี่หลักพันนะเราก็แค่ได้แสดงสิ่งเราชอบนะเดี๋ยวนี้ปกติการจ้างทำเป็นอาชีพเลยใช่ไหมครับกําแพงบ้านไทยว่านนะครับก็สนใจต่อคุณปอยถ้าไม่สนใจคุณปอยก็ของคนนี้ครับดีเลยฮะถ้าใครชอบลายดอทลายดับเบิ้ลก็แนะนำน้องออมนะฮะพูดคุยที่ออมแล้วเดี๋ยวมาทำไหมกันบ้างของไม้ที่เป็นสไตล์อะไรคะน้องออมถามว่าถ้ามันไหลทำยังไงไม่ให้มันไหลก่อนสิไม่รู้เหมือนกันเป็นสไตล์ไม่รู้เหมือนกันค่ะมันเป็นเดี๋ยวรอดูศิลปะเนี่ยมันดิ้นได้เป็นอัพแต่อันนี้ออกแนวรองเท้าโดนยุงกัดมาขอแฟนบักอันนี้ไม่ใช่มันเป็นสไตล์ของเท้าน่ารักเนี่ยอะไรไม่รู้ของเรานี่ดูมีศิลปะดูเป็นไฟเฟอร์อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องราวอยากจะติดตามผลงานของคุณปอยนี่สามารถไปเช็คดูรายละเอียดติดตามแฟนเพจอะไรอย่างนี้มีไหมคะก็ไปดูใน vtkgraph.com ก็ได้ครับเป็นรูปกับ vtkgraph ดูน้องออมท่าทางภาพภูมิใจในศิลปะเลยนะประมูลกันเลยนะประมูลกันเลยนะเดี๋ยวตรงนี้วะเอารูปเลยดีรูปเลยดีแยกติดใจในรูปจุดนะครับง่ายต้องมีอะไรเป็นคนมักมีความในใจจุดได้ก็เหมือนให้คุณปอยดีติ๋วๆเดี๋ยวมาดูของไม้บ้างดูของไม้ของไม้นี่ตัวใหญ่จะเน้นพื้นที่ค่อนข้างเยอะหน่อยจบอันนี้จบมาจบเคาะพ่นสีอื่นอาชนพ่อที่ถามมาไอ้เรียนไปเรียนหน้ากับปอยชิบะชอบไม่แน่นอนโอ้โหเฮ้ยเจ๋งอ่ะโ
รู้แต่ว่าเราไม่รู้ต้องถามเดี๋ยวค่อยถามไว้ว่าเป็นตัวอักษรอ่านว่าอะไรนะตัวนี้จะรอดนะถ้าใครอยากมีศิลปะของไม้อยู่ที่ตัวเอาหน้าใกล้ๆนะครับ10ปีกว่าจะรับออกนะครับติดกันนานรับกันทนจริงๆว้าวเย้มีสัญลักษณ์ของเขาโอ้โหมันเป็นเทคนิคการใช้ข้อมือปกติแล้วการฉีดพวกนี้มันต้องกดแรงทีเดียวหรือต้องกดตอนให้มันสเปรย์ออกสเปรย์พวกนี้ก็กดทีเดียวอ๋อลากเอาเลยถ้าจะไปกดแช่ยังไม่ใช่ได้ไม่ได้เยอะนะฮะแล้วถ้าจริงๆเราไม่ถูกใจว่าเอ้ยลายที่เราผิดลบมันได้ได้โดยใช้อะไรลบก็สีพวกนี้ครับอ๋ออ๋อมันพับแล้วมันไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอ๋อโอเคสีแค่มือทำได้ครับโอ้โหนี่มาแล้วครับโอ้ยมีการให้ดาวกับศิลปะตัวเองด้วยครับเหมือนเวลาครูให้คะแนนศิลปะสี่ดาวไหมห้าดาวเลยนะถ้าเราอย่า5ดาวนะ5ดาวนี่เป็นไก่ย่างนะมีหัวใจด้วยอ่ะนี่แต่ละคนกำลังติดใจแล้วก็ชื่นชมผลงานว่านี่แหละ Number 1 Limited Edition นะคะโอเคและแน่นอนใครที่บอกว่าสนใจอยากมีการ์ดดิ้งกับรองเท้าคุณลงนี้นะฮะในส่วนของคอสตอมตกแต่งรองเท้าให้มีหนึ่งเดียวของจักรวาลเป็นของคุณเองไงอยู่ชั้นเอ็มนะครับผมให้คุณไปติดต่อสอบถามเพราะว่ามีส่วนลดสำหรับการตกแต่งตัวนี้ด้วยก็มีช่างมืออาชีพนะครับออกแบบสีสันลวดลายให้กับคุณหรือคุณจะบอกเขาก็ได้ว่าคุณอยากจะได้แบบไหนนะที่วอร์กช็อปชั้นเอ็มนะครับลดไปถึง 30% ครับโอเคค่ะเวลาของเราค่อนข้างจะมีจำกัดนิดนึงนะคะถ้าเดี๋ยวเรามาดูสรุปผลงานกันก่อนถอยหลังก่อนถอยหลังก่อนนะ5 4 3 2เรื่องเอาหมดเวลาแล้วมาดูดีกว่าเดี๋ยวสลับฝั่งกันนิดนึงผมขออนุญาตวิจารณ์วัดศิลปะของแต่ละคนให้คุณบอยเนี่ยวิจารณ์หรือให้คำแนะนำคอมเมนเตอร์เดี๋ยวมาดูพวกเราชอบไหนกีดดังๆวัดกันนิดนึงดีกว่าเดี๋ยวมาดูของคุณออมก่อนให้คุณบอยวิจารณ์ของคุณออมหน่อยค่ะว่าศิลปะศิลปะของคุณออมเป็นยังไงบ้างออมเราเชียร์ปั๊บคุณบอยเป็นยังไงบ้างครับน้องออมสุดสวยของเราก็ดูน่าสบายน่าสบายนี่ทำไมเวลาคุณพูดคุณต้องกัดฟันด้วยนะครับหัวใจกราฟิตี้ของคุณมากเลยใช่ไหมฮะโอเคนะอย่างนี้แววต้องฝึกฝนอีกสักกี่ปีก็2 อาทิตย์จะเปลี่ยนไปเลยนะอันนี้คุณบอกใจนะเอามาดูของคุณไม้บ้างค่ะมาดูฝั่งนี้เป็นแก๊งสเตอร์เป็นคอนแบบแก๊งสเตอร์หน่อยพอจะมองออกไหมคะว่านี่มันคือลายอะไรคะมันเป็นคาลิกราฟเรียกคาลิกราฟิตี้คาลิกราฟิตี้ค่ะแสดงว่ามีฝีมือก็มีแนวทางเป็นไปได้ลายเส้นไม่ได้ไม่ลายเส้นแนวทางลายเส้นคมชัดอ่อนช้อยหนักหนาได้โอ้โหเอาละเรามาวัดคะแนนกันดีกว่านะครับเฮ้ยเราแอปแต่งเก็บพุทธอีกนะเอามาวัดคะแนนเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวดูของน้องออมก่อนเอาใครชอบการ์ดดิ้งของน้องออมขอเสียงหน่อยใช้ความน่ารักให้เป็นประโยชน์เอามาดูของไม้บ้างขอเสียงให้ไม้หน่อยเร็วจริงๆไม่สามารถวัดได้นะเอาเป็นว่าพี่เสมอกันเสมอกันพี่ได้ยินเสียงกรี๊ดของไม้เลยเบามากไม่ได้ยินเลยโอ้ตายแล้วโอเคมานะคะผลการผ่านแต่ก่อนอื่นขอเสียงปรบมือจากคุณปอยกราฟิตี้มือชีพของเราด้วยครับค่ะเดี๋ยวร่วมถ่ายภาพร่วมกันก่อนถ่ายภาพโอเคค่ะ